ส่วนในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้เราก็มีผู้สื่อข่าวกิตติมศักดิ์ของเรานะครับไปตะเวนนะครับดูบรรยากาศนะครับในร้านรวงต่างๆว่าจะคึกคักมากน้อยแค่ไหนติดตามจากคุณหยกลินลดาครับค่ะกินข้าวนอกบ้านมานานแล้วอ่ะก็เดี๋ยวดูมาตรการในร้านเขานะคะก็ปฏิบัติตามมาตรการในร้านเขาสวัสดีค่ะจะใช้บริการต้องทำยังไงคะได้เราวัคซีนครบ2เข็มเดียวได้เข็มเดียวค่ะเข็มเดียวเป็นอะไรคะแอสตราค่ะได้แต่ว่ามีผลตรวจเนกาทีฟมานะคะค่ะ2ที่ค่ะค่ะเป็นไงคะร้านนี้เริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะต้องได้วัคซีนมาแล้วอย่างน้อย1เข็มระบุยี่ห้อด้วยนะหรือว่ามีผลตรวจมาว่าไม่ติดเชื้อถึงจะเข้ามาใช้บริการได้ค่ะไหนๆหยกก็ไม่ได้กินอาหารนอกบ้านมานานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ขอเต็มที่สักหน่อยนะคะในร้านคนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยสรุปมาตรการในช่วงเดือนกันยายนนี้กันสักนิดนึงระหว่างที่หยกเคี้ยวงุบงับงุบงับไปด้วยนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนกันยายนนะคะยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าแล้วก็ยังไม่ต้องแสดงผลตรวจ ATK นะคะส่วนจังหวัดสีแดงนั่งได้ไม่เกิน5ทุ่มนะคะแต่ว่าจังหวัดแดงเข้มเนี่ยนั่งได้ไม่เกิน2ทุ่มนะคะไปค่ะไปดูร้านอื่นกันต่อว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างในร้านนั่งได้กี่คนคะกี่กองก็ได้กี่คนก็ได้ไม่ใช่แบบครึ่งนึงตามที่เขาประกาศหรอคะเท่าที่สอบถามมาส่วนใหญ่จะเข้าใจตรงกันเรื่องของจำนวนคนที่จะนั่งในร้านนะคะคนแต่พอเป็นเรื่องของวัคซีนเรื่องของ ATK ดูเหมือนว่าเขายังไม่รู้นะคะว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่กันแน่แต่เอาล่ะหยกเสร็จร้านนี้แล้วเดี๋ยวหยกไปกินต่อเลยดีกว่านะคะโอ้ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวก๋วยเตี๋ยวต้มยำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งเน้นตักยำข้นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งเย็นตาโฟต้มยำน้ำเย็นตาโฟต้มยำแห้งไม่น่าเชื่อตัวเองเหมือนกันนะคะที่ว่าหยกตะเวนกินตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดคือก็อยากจะไปลองดูหลายๆร้านนะคะว่าเขามีมาตรการยังไงเขาเข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ไหมอย่างร้านนี้นะคะคุณเมย์ผู้จัดการร้านเนี่ยเขาดีใจมากนะที่ได้เปิดร้านวันแรกนะคะแต่ว่าเรื่องของการฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยเขาบอกก็ถ้ามีให้ฉีดเนี่ยเขาก็ยินดีนะคะถ้ามีให้ฉีดพร้อมกันและครบอะค่ะอันนี้เรายินดีช่วงที่ปิดร้านเนี่ยไม่ได้กระทบแค่ร้านนะคะลูกค้าก็เดือดร้อนค่ะก็กระทบหลายอย่างค่ะแบบสิ่งที่อยากกินแบบประจำที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้กินก็อย่างก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าสั่งไปกินที่บ้านมันก็จะไม่อร่อยมันจะไม่ร้อนเหมือนอยู่ที่ร้านนะคะเส้นมันก็จะเป็นก้อนใช่แล้วพอหยกถามว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนถึงจะเข้ามาทานอาหารในร้านได้ลูกค้าท่านนี้ว่ายังไงอ๋อหนูยังไม่ได้รับวัคซีนวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเพิ่งจะเปิดร้านให้นั่งทานวันแรกยังมีอีกหลายวันให้นั่งทานป่ะกลับบ้านกันเถอะสรุปว่าร้านค้าเข้าใจสัก 50% ของมาตรการค่ะแล้วลูกค้ายังมาไม่เยอะนะคะเมื่อวานได้กินไปกี่จานกี่ร้านคุณหยก8จานโอ้โหถึงว่าสิบอกว่าพอแค่นี้ก่อนเพราะว่ากระดุมเริ่มติดไม่ได้โอ้โหซิปเริ่มรูดไม่ขึ้นตอนท้ายๆจะเห็นกางเกงยีนเริ่มจะแบบแน่นๆกินได้ไง8จานก็พี่แป๊ดสั่งให้ไปกินหลายๆร้านนี่เห็นไหมเขาทำตามคำสั่งพี่ถ้าเขาอ้วนขึ้นแล้วยังไงล่ะเนี่ยเออไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนแต่ว่านั่นแหละค่ะคือเท่าที่ฟังดูนะบางร้านเนี่ยคือเขายังไม่ได้เริ่มใช้มาตรการที่ว่าจะต้องฉีดครบ2เข็มถึงจะเข้าร้านได้หรือว่าต้องมีผลตรวจอะไรมาแสดงแต่บางร้านเริ่มแล้วนะคะบอกว่าฉีดครบ2เข็มหรือยังคะพี่ต้องถามก่อนเลยโยกก็บอกว่าโยกยังแล้วบอกเอางั้นพี่ตรวจเชื้อหรือยังคะก็เลยต้องโชว์ผลตรวจ ATK เพราะเมื่อวาน Work Point เนี่ยเราก็ตรวจปันพอดีโยกก็เลยมีผลไปตรวจนะคะเพราะฉะนั้นสรุปหน่อยว่าตกลงเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาเนี่ยจะเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารเนี่ยต้องวัคซีน2เข็มแล้วหรือยังสรุปแบบนี้นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้29จังหวัดสีแดงเข้มห้องแอร์นั่งได้ 50% ห้องไม่ติดแอร์นั่งได้ 75% แล้วก็คนในร้านลูกค้าไม่เกิน25คนเปิดไม่เกิน2ทุ่มแต่จังหวัดสีแดงนะคะเปิดได้ถึง5ทุ่มส่วนสีส้มนั่งในร้านได้ถึง100คนนะคะไม่เกิน100คนแล้วก็ต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรจัดเวลาทานอาหารให้ไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วก็ยึดมาตรการการเว้นระยะห่างการล้างมือบ่อยๆแบบนี้อย่างเข้มข้นและพนักงานยังไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบ2เข็มนะคะอันนี้
คือมาตรการของเดือนกันยายนหลายคนบอกว่าเออเนี่ยประกาศมาฉีดวัคซีนให้พนักงานไม่ทันยังค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปเริ่มบังคับจริงจัง1ตุลาคมนะคะ1ตุลาคมนี่แหละค่ะที่ทั้งพนักงานแล้วก็ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะหรือมีผลตรวจว่าติดเชื้อว่าปลอดเชื้อนะคะมาแสดงก่อนหรือเคยเป็นผู้ติดเชื้อแล้วหายมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนไอ้มาตรการเข้ม3อันนี้ที่จะใช้บังคับทั้งพนักงานและลูกค้าเริ่ม1ตุลานะคะค่ะที่ต้องเข้มงวดแบบนี้นะคุณผู้ชมมันก็จะค่อยๆ คลายล็อกกันไปเรื่อยๆเพราะว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยก็ยังอยู่ในตัวเลขที่ยังสูงนะคะและผู้เสียชีวิตก็เยอะด้วย